เช้านี้เราจะฟังพระเจา้านาพระเจ้าร่วมกันนะครับในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สองข้อ1ถึงข้อที่18นะครับฟิลิปปีบทที่สองข้อ1ถึงข้อที่18ผมจะแบ่งปันในหัวข้อที่ว่าผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัยนะครับฟิลิปปีบทที่สองข้อ1ถึง18เราจะลุกขึ้นยืนให้เกียรติพระเจ้นาพระเจ้าและเราจะอ่านโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเพราะฉะนั้นในเมื่อมีความชูใจในความสัมพันธ์กับพระคริสต์ มีการปลอบโยนจากความรักมีการสามัคคีธรรมกันจากพระวิญญาณและมีความเห็นใจกันและความเมตตากรุณาก็ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ความยินดีของข้าพเจ้าเต็มเปี่ยมด้วยการมีความคิดอย่างเดียวกันมีความรักอย่างเดียวกันมีจิตใจและความคิดเป็นหนึ่งเดียวกันอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือถือดี แต่จงถือว่าคนอื่นดีกว่าตัวด้วยใจท่อมอย่าให้คนอย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนเองแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วยจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงสภาพเป็นพระเจ้าไม่ทรงถือว่าความทัดเทียมกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่ต้องยึดไว้แต่ทรงสละพระองค์เอง และทรงรับสภาพธาตุทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์พระองค์ทรงถ่อมพระองค์ลงทรงยอมเชื่อฟังจนถึงความมรณากระทั่งมรณาบนกางเขนเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์ นแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่าลงกราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสตท์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาเพราะฉะนั้นพวกที่รักของข้าพเจ้าเหมือนอย่างที่ท่านเชื่อฟังข้าพเจ้าอยู่เสมอท่านจงอุตสาห์ประพฤติอย่างสมกับความรอดของท่านทั้งหลายด้วยความเกรงกลัวและตัวสั่น ไม่เฉพาะในเวลาที่ข้าพเจ้าอยู่ด้วยเท่านั้นแต่มากยิ่งกว่านั้นอีกในเวลาที่ข้าพเจ้าไม่อยู่เพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทำการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทำตามชอบพระทัยของพระองค์จงทำทุกสิ่งโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกันเพื่อท่านทั้งหลายจะไม่มีที่ติและไร้ความผิดเป็นบุตรของพระเจ้าที่ปราศจากตำหนิ ท่ามกลางชนชาติที่คดโกงและวิปราพท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุดดวงสว่างต่างๆในโลกจงยึดมั่นในพระวจนะแห่งชีวิตเพื่อข้าพเจ้าจะมีความภูมิใจในวันของพระคริ์ว่าข้าพเจ้าไม่ได้วิ่งแข่งโดยเปล่าประโยชน์หรือตรากตรำโดยเปล่าประโยชน์แต่ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าถูกเทดุดเครื่องดื่มบูชาลงบนเครื่องบูชาที่ท่านถวายเพราะความเชื่อข้าพเจ้าก็ยินดี และร่วมยินดีกับพวกท่านทุกคนและท่านก็ควรยินดีและร่วมยินดีกับข้าพเจ้าด้วยข้าแต่พระเจ้าพระจานะนั้นมีชีวิตและทรงพลานุภาพอยู่เสมอคมยิ่งกว่าดาบสองคมใดๆชนะสตรจิตใจเข้าไปถึงจิตวิญ,ญญาณของข้าพวงทั้งหลายขอพระเกียรติของพระเจ้าจงมีแด่เราทั้งหลายผู้ฟังพระวจนะของพระองค์และผู้ที่เชื่อฟังและปรารถนาดำเนินชีวิตตามพระวจนะของพระเจ้า ขอให้พระกรรมของพระเจ้าตอนนี้เป็นพระพรต่อทั้งผู้เทศนาและผู้ที่ฟังทั้งในห้องประชุมนี้และผู้ที่ฟังในออนไลน์ขอพระเจ้าทรงโปรดได้เคลื่อนไหวด้วยอำนาจของพระองค์ให้พระเจนะนั้นไม่ตายแต่ถูกวางลงไปในใจของเราทั้งหลายและเกิดผลร้อยเท่าขอให้แปลเปลี่ยนเป็นการประพฤติเป็นการกลับใจใหม่เป็นการเปลี่ยนแปลงชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่งที่พระเจ้าจะตรัสกับประชากรของพระองค์ จิงอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก่อนจะที่พี่น้องนั่งลงนะครับหัวข้อคําเทศนาในเช้าวันนี้คือผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัยนะครับผมได้ยกพระธรรมตอนนี้ในหนังสือฟิลิปปีขึ้นมานะครับพระธรรมฟิลิปปีเป็นพระธรรมที่มีความน่าสนใจอยู่ทีเดียวคิดจักในเมืองฟิลิปปีเป็นคิดจักของคนต่างชาติไม่ใช่คิดจักของชาวยิว เป็นกิจจักรที่เต็เมไปด้วยคนต่างชาติมากมายที่กลับใจมาเชื่อในพระเยซูคริสต์เมืองฟิลิปปินเป็นเมืองที่มีชาวยิวน้อยมากอยู่ในเมืองนั้นนะครับทําให้ไม่มีธรรมศาลาที่เปาโลม,มกักจะไปประกาศในธรรมศาลาถ้าเมืองนั้นมีคนยิวอยู่แต่เมืองนี้พิเศษคือไม่มีชาวยิวและเป็นกิจจักรของคนต่างชาติทั้งนั้นเลยนะครับ ฟิลิปปีเป็นเมืองแรกในยุโรปนะครับที่เปาโลได้เดินทางในการไปพันธกิจในการประกาศข่าวประเสริฐเป็นเมืองแรกในยุโรปและคริสเตียนคนแรกในยุโรปที่บังเกิดใหม่ในทั้งทวีปยุโรปนะครับก็มาจากกิจจักรในเมืองฟิลิปปีก็คือนางลีเดียกิจจักเมืองฟิลิปปีเป็นกิดจักรที่มีความร้อนลนเป็นอย่างมากเหมือนอย่างสารสัมพันธ์ทนบุรีนะครับมีความร้อนล้นเป็นอย่างมากมีความกระตือรือร้นในการ ในการถวายด้วยเป็นอย่างที่พี่น้องก็ได้แสดงออกอย่างชัดเจนมาในช่วงนี้ผ่านมาและเขามีความกระตือรือร้นในการประกาศข่าวประเสริฐด้วยก็เหมือนอย่างที่พี่น้องเองก็คงเป็นเช่นนั้นเหมือนกันและในอีกมุมหนึ่งเราก็เป็นเหมือนอย่างคนต่างชาติทางความเชื่อเราก็เป็นเหมือนคนที่อยู่ห่างไกลไม่รู้จักกับพระเจ้าและพระคุณของพระเจ้าก็มาถึงชีวิตของเราเหมือนอย่างที่พี่น้องเช่นเดียวกันที่พระคุณของพระเจ้าก็มาถึงชีวิตของท่านพระธรรม ปลิปีเล่มนี้นะครับเปโลได้เขียนขึ้นจากเขียนจากคุกนะครับเป็นหนังสือที่เปาโลเขียนขึ้นในช่วงที่ติดคุกอยู่ประมาณปีคศ6 0สิบถึงหกฉะนั้นจึงเป็นจดหมายหนังสือฝากที่เต็มไปได้วยความความขัดแย้งในตัวแม้คนติดคุกอยู่น่าจะเศร้าน่าจะเครียดน่าจะกังวลใจแต่กลับเป็นหนังสือแห่งการหนุนจิตชูใจเป็นหนังสือแห่งความเชื่อเป็นหนังสือแห่งความยินดี ที่ส่งออกมาจากดินแดนที่ไม่น่าจะยินดีพี่น้องเคยไปเยี่ยมคนที่ติดคุกอยู่ไหมครับผมเคยไปเยี่ยมคนที่ติดคุกอยู่เนี่ยไม่มีใครมีความชื่นชมยินดีเมื่อเขาต้องติดอยู่ในสถานที่เหล่านั้นแต่เป็นเรื่องที่น่าอาัศจรรย์ใจและเป็นเรื่องที่น่าน่าชื่นชมยินดีมากว่าเปาโลรู้ว่าท่านเองติดคุกไม่ใช่ไม่ใช่โดยการ ไปทาความเดือดร้อนหรือไม่ได้เป็นการไปทําความเสียหายแต่เพราะเกิดจากการต่อต้านในความเชื่อเกิดจากการประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเกิดจากการรับใช้พระเจ้าเกิดจากการทุ่มเททํางานหนักจนท่านต้องไปอยู่ในคุกแต่ด้วยความโดยพระคุณของพระเจ้าแม้ตัวอยู่ในคุกแต่ใจก็ยังอยู่ในกิจจากต่างๆที่อยู่นอกคุกท่านยังเขียนหนังสือฝาเขียนจดหมายและมีหลายเล่มที่เป็นหนังสือที่มาจากมาจากเรือนจํา หนังสือรักจากเลือนจำนะฮะเป็นหนังสือรักที่เปาโลเขียนจากคุกไปหาคนจำนวนมากที่อยู่ตามที่ต่างๆเปาโลได้เขียนหนังสือฟิลิปปีนี้เพื่อจะหนุนใจพี่น้องในคิตจักฟิลิปปีเนี่ยให้เขาเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ท่านได้เล่าถึงชีวิตของท่านเองที่ได้ทุ่มเทและเทออกเหมือนดังเครื่องบูชาที่เทออกทั้งหมด ถวายแด่พระเจ้าอุทิศทั้งหมดแด่พระเจ้าแม้ต้องประสบความยากลำบากก็ตามแต่ท่านรู้ว่ามันเป็นความคุ้มค่าที่ท่านได้อุทิศต,ตัวและทำแบบนี้เปาโลพูดในฟิลิปปีบทที่1ข้อ21-24บอถึง24อกว่าเพราะว่าสำหรับข้าพเจ้าการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์และการตายก็ได้กำไร นี่เป็นบทเพลงที่พี่น้องไปค้นดูในใน u t u b e ได้มีชีวิตก็เพื่อพระคริสต์การตายก็ได้กําไรคนอะไรจะสามารถพูดแบบนี้ได้ว่าการมีชีวิตยอยู่ก็เพื่อพระเยซูแล้วการตายลงก็กลับมีกําไรซะอีกคนประหลาดแบบไหนจะสามารถพูดแบบนี้ได้เขาพูดได้เพราะเขารู้ว่ามันคุ้มค่าที่เขาจะทุ่มเทที่เขาจะอุทิศตัว ที่เขาจะถูกเทออกและถวายทั้งชีวิตนี้ในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเราพูดต่อว่าถ้าข้าพเจ้ายังจะมีชีวิตอยู่ในร่างกายนี้ข้าพเจ้าก็ขอก็จะทำงานให้เกิดผลแต่ข้าพเจ้าไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนปโลกำลังรู้สึกอยากจะไปอยู่กับพระเยซูคริสต์มากเลยแต่ก็รู้ว่าพระเจ้ามอบหมายหน้าที่ให้ทำงานให้เกิดผลในโลกใบนี้ พี่น้องเคยเป็นแบบนี้ไหมครับว่าอืไปอยู่กับพระเจ้าก็ดีนะจบชีวิตลงปิดสวิตตึ๊บแล้วก็ได้ลืมตาใหม่โอ้โหอยู่ในเมืองสวรรค์ลแล้วมีความสุขตลอดนี่ลันดอนไม่ต้องไปใช้หนี้ไม่ต้องไปสอบไม่ต้องไปผ่อนบ้านไม่ต้องไปเจ็บป่วยมีความสุขจังเลยอยากจะไปอยู่กับพระเจ้าเร็วๆจังเปาโลกำลังลังเลยแบบนี้ว่าอยากไปก็อยากไปนะแต่ก็รู้ว่า ในโลกใบนี้พระเจ้าทรงมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเขายิบสัมว่าข้าพเจ้าลำบากใจระหว่างสองฝ่ายนี้คือว่าข้าพเจ้าจะมีความปรารถนาจะจากไปเพื่ออยู่กับพระคริสต์ซึ่งประเสริฐกว่ามากนักแต่การที่ยังอยู่ในร่างกายนี้ก็จําเป็นมากกว่าสําหรับพวกท่านที่น้องที่รักยิ่งเปาโลสามารถพูดแบบนี้ได้เพราะเขารู้ว่า การที่พระเย,ยซูทรงเรียกเขาเป็นผู้รับใช้มันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากการที่พระเจ้าผู้ทรงสเสด็จมาแล้วมาเรียกชีวิตของเปาโลในเวลานั้นระหว่างกําลังเดินทางเพื่อจะไปข่มเหงคิดดจักรแต่พระเจ้ามาเรียกเปาโลให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเปาโลรู้ว่าเขาค้นพบขุมทรัพย์ล้ําค่าของชีวิตแล้วเขาพบความหมายของการใช้ชีวิตที่เหลืออยู่เขารู้แล้วว่าเขาจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เพื่ออะไร เบาโลรู้แล้วว่าเขาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปวันนี้ไม่ใช่เพื่อข่มเหงคิดจักไม่เชื่อเพื่อจะไปทําลายผู้ใครแล้วล่ะแต่เพื่อจะสร้างชีวิตต่างหากเพื่อจะสร้างคิดจักรของพระเจ้าขึ้นมาต่างหากที่น้องเมื่อเรารู้ว่าพระเจ้าเรียกเรามาเพื่ออะไรเนี่ยเราจะตอบตัวเองได้ว่าเราจะมีชีวิตที่เหลืออยู่เพื่ออะไรถ้าเรารู้พระเจ้าเรียกเรามาเพื่อทําสิ่งไหนเพื่อจะมีเพื่อจะอยู่เพื่อใครเพื่อทําการใดเนี่ย เราจะสามารถมั่นใจเลยว่าจากวันนี้มันต้นไปชีวิตที่เหลืออยู่มันจะคุ้มค่าทุกวันไม่มีสักวันที่เราตื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าเปลืองลมหายใจมากเลยรู้สึกไร้ค่ารู้สึกไม่มีคุณค่ารู้สึกว่าไม่น่าจะตื่นมาเลยแต่เราตรงเงินข้าวเราจะรู้เราจะรู้ใหม่เลยว่าทุกวันจะมีความหมายสำหรับชีวิตเราเพราะเรารู้พระเจ้าทรงเรียกเรามาเพื่อทำการใด หทิโมธีแบทบที่สข้อที่1นึ่เนี่ยเปโลก็หนุนใจทิโมธีบอกว่าคํากล่าวนี้สัตย์จริงคือว่าถ้าใครปรารถนาหน้าที่ผู้ปกครองดูแลทิ่ดจากคนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสรศิฐที่นอนที่ลักยิ่งเปาโลหนุนใจลูกในความเชื่อต่อไปคือทิโมธีว่าจงเป็นเหมือนจงรับภาระใจนี้อย่างที่เปาโลมีคือว่าถ้าใครปรารถนากิจการงานของพระเยซูคริส ถ้าใครปรารถนาที่จะสามารถเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าถ้าใครปรารถนาที่จะเริ่มต้นในการทําการของพระเจ้าได้เนี่ยเขามีความปรารถนากิจการที่ประเสริฐที่น้องเราชีวิตเรามันจะมีหลายขั้นบันไดที่เราจะแสวงหาสิ่งที่ดีขึ้นและดีกว่าในชีวิตเราเมื่อตอนเราเรียนจบเราก็แสวงหา บทบาทใหม่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมคงไม่มีใครอยากจะเป็นนักเรียนไปตลอดเรื่อยๆหรือไม่จบสักที8ปี10ปีเริ่มใหม่ก็ไม่จบสักทีทุกคนอยากจะมีเหมือนเป็นบันไดขั้นต่อไปเมื่อเราทํางานในบริษัทห้างร้านเราก็อยากจะก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งอีกขั้นหนึ่งทุกคนต่างจะมีวาระที่เราอยากจะดีขึ้นเราขับรถเล็กๆมาสัก5ปี7ปีเราก็อยากจะเปลี่ยนรถให้มันดีขึ้นนี่นเป็นธรรมดาของมนุษย์ที่อยากจะดีขึ้นเรา อยากจะมีหน้าตาที่ดีขึ้นเป็นธรรมชาติที่เราอยากจะมีวาระที่สูงขึ้นและดีขึ้นและเปาโลก็บอกแล้วว่าขั้นสูงสุดของความหมายชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่ว่าเรามีข้าวของปริมาณมากจนเรารู้สึกมากขนาดไหนมันไม่เกี่ยวกับชื่อเสียงเงินทองละมันไม่เกี่ยวกับหน้าที่ละมันไม่เกี่ยวกับปริมาณทรัพย์สินละมันเกี่ยวกับว่าเราค้นพบสิ่งที่พระเจ้าทรงตั้งไว้กับชีวิตเรา แล้เปาโลก็พูดบอกว่าถ้าใครปรารถนากิจาการงานในพระเยซูถ้าใครปรารถนาให้พระเยซูทรงใช้ชื่อของเขาเนี่ยเขาค้นพบขุมทรัพย์อลัมค่าละวทำไมเป็นขุมทรัพย์ลัมค่าเพราะว่าสิ่งที่เขาจะทําจากวันนี้เป็นต้นไปมันจะสะสมว่าจนถึงเมืองสวรรค์เลยมันคุ้มค่าไหมถ้าพี่น้องเปิดบัญชีเงินฝากบางบัญชีล้วบอกว่าโอ้เราเปิดบัญชีนี้ให้ผลตอบแทนคุ้มค่า 1> 10 1เปอแล้ววันหนึ่งมาบอกมีคนมาบอกว่าเปิดบัญชีใหม่อยู่บนอีกที่หนึ่งนะฮะ b บ n k of Heaven เนี่ยนะธนาคารแห่งสวรรค์นเนี่ยแล้วสะสมวันนี้นะครับกินผลถึงอนาคตตลอดนิรลันดรเลยเนี่ยมันคือความคุ้มค่าที่สุดที่เรารู้แล้วว่าชีวิตเราจะใช้อยู่เพื่อองคงพระเยซูคริสต์และชีวิตเราเมื่อเราจากโลกนี้ไปเราจะเก็บเกี่ยวผลอันดีมากมาย นานับประการเป็นบำเหน็จที่กินไปตลอดชั่วนิรันดรไม่มีวันจบสิ้นบนเมืองสวรรค์เปาโลจึงบอกว่ามันคือการลงทุนที่คุ้มค่ามากของการใช้ชีวิตมันคือการใช้ชีวิตที่คุ้มค่าที่สุดแล้วคือการให้เป็นผู้ที่รับใช้ปฏิบัตริรับใช้องค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่น้องที่รักยิ่งการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเป็นน้ําพระทยัยที่พระเจ้ามีต่อเราทุกคนไม่เว้นแม้แต่ใครบางคน เมื่อตอนที่พระเยซูทรงเรียกสาวกพระเยซูทรงพูดกับเขาเป็นประโยคแรกว่าอะไรครับจงตามเรามาสาวกเริ่มต้นจากการเป็นผู้เชื่อจากการเป็นผู้ตามเดินติดตามพระเยซูแบกกระเป๋าเดินตามพระเยซูไปเรื่อยๆและมีอยู่ช่วงเวลาหนึ่งพระเยซูพูดต่อบอกว่าจงเรียนรู้จากเราจากที่การที่เขาเป็นเพียงแค่ผู้เชื่อธรรมดาเขาเริ่มเป็นผู้เรียนรู้ผู้เรียนรู้มากขึ้น ที่น้องคําว่าสาวกเนี่ยแปลว่านักเรียนนะถ้าแปลตามตวัวอักษรพระเยซูทรงเรียกมาให้เป็นสาววกของพระองค์คือมาเรียนรู้จากพระองค์เรากลายจากผู้เชื่อกลายเป็นผู้เรียนแล้วและในตอนท้ายที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระเยซูทรงใช้เขาบอกว่าจงออกไปรับใช้จากการเป็นผู้เชื่อก้าไปสู่การเป็นผู้เรียนและไปสู่การเป็นผู้รับใช้ พี่น้องการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจึงเป็นน้ำพระทัยที่พระเจ้ามีต่อเราทุกคนท่านจะเป็นผู้เชื่อใหม่ได้สามนาทีที่แล้วเพราะว่าแอบกลับใจใหม่ในใจท่านจะเป็นผู้เชื่อเก่ามาก30กว่าปี40 50ปีพี่น้องไม่มันไม่สำคัญว่าท่านจะเชื่อพระเจ้ามาก,มากน้อยแค่ไหนแต่นี่คือน,น้ำพระทัยพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของท่านทุกคน นั้นผมอยากจะหนุนใจพี่น้องในกิจจักรของเราในในเช้าวันนี้และรวมถึงทุกคนที่ฟังคําเทศนานี้ว่าพระเจ้าต้องการให้ท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าต้องการให้ท่านได้ทําบางสิ่งบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าการทําเพื่อตัวเองพระเจ้าต้องการให้ท่านได้ก้าวออกจากการสแสวงหาสิ่งต่างๆเพื่อตัวท่านเองไปสู่การทําสิ่งต่างๆเพื่อเป็นผู้ที่ให้คนอื่นมากขึ้นและท่านจะมีความภาคภูมิใจในชีวิต ท่านจะมีความดีใจที่สุดเมื่อท่านเดินทางไปถึงสุดท้ายของชีวิตว่าท่านไม่ได้อยู่บนโลกนี้เป็นผู้ตักตวงเท่านั้นแต่ท่านอยู่บนโลกใบนี้เป็นผู้ที่ให้ออกไปและท่านได้ช่วยเหลือคนมากมายให้รับความรอดช่วยคนมากมายให้รับชีวิตใหม่ช่วยคนมากมายให้ได้มีให้มีชีวิตที่ดีขึ้นได้เพราะว่าท่านได้ทุ่มเทชีวิตและอุทิศต,ตัวของท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับ ให้ <N Memorial> น,น้องพระเจ้าทรงใส่สิ่งดีให้ท่านแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าทรงใส่ตะลันทรงใส่ความสามารถทรงใส่สิ่งดีๆหลายอย่างเอาไว้ในชีวิตของท่านแตกต่างกันหมดเลยจงมองให้เห็นสิ่งดีเหล่านี้อย่ามองเห็นตัวเองมีแต่สิ่งแย่ๆนี่น้องหลายคนผมเสียใจแทนพระเจ้าในชีวิตของเขามากเพราะเมื่อคุยกับเขาเขามองเห็นแต่ความแย่ของชีวิตเขาเขามองเห็นแต่ว่าความแย่ๆของชีวิตเขา เขามองเห็นแต่ชีวิตเขาต้องรับการช่วยเหลือรับการแก้ไขไม่รู้จบเขามองเห็นแต่ความแย่และความจำกัดและเขาก็นั่งคุดอยู่ตรงมุมห้องในความมืดสปอตไลท์ส่องไว้ที่เขาแล้วเขาก้มอยู่แล้วเขามีน้ำตานองลงมาแล้วบอกว่าฉันมันแย่เกินไปฉันมันแย่เกินไปที่จะทำอะไรมากกว่านี้ได้มันไม่ใช่เรื่องจริงเลย พระเจ้าไม่ได้ใส่สิ่งแย่ๆไว้ในชีวิตท่านความแย่เป็นความบกพร่องอันเกิดจากความบาปแต่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์มาตามพระฉายของพระเจ้าท่านคือบุคคลที่เต็มไปด้วยศักยภาพเต็ไมไปด้วยความสามารถเต็ไมไปด้วยสิ่งดีที่พระเจ้ามอบไว้ให้แน่นอนมันอาจจะบกพร่องตัดกร่อนไปอันเกิดจากความบาปแต่สิ่งดีเหล่านั้นไม่เคยหายไปเลยจากชีวิตของมนุษย์ทุกคนที่พระเจ้าบรรจุจิตวิญ,ญญาณเอาไว้ให้เอเมนไหมครับ ฉะนั้นกลับไปบ้านมองดูสิ่งดีของท่านและบอกว่าข้าพเจ้าจะรับใช้พระเจ้าจากสิ่งดีที่พระเจ้าสมมอบไว้ให้แม้มันอาจจะดีๆบ้างไม่ดีไม่ดีบ้างดีๆหายหายบ้างแปรปรวนบ้างตามความเด็กของข้าพเจ้าแต่มันคือสิ่งดีที่พระเจ้าอุตส่าห์ใส่เอาไว้ให้และว่าข้าพเจ้าจะสัตย์ซื่อในการนำมานอมาใช้เพื่อเป็นพระพรต่อคนมากมายเอเมนไหมครับมีอยู่สามประการซึ่ง เป็นข้อคิดจากพระธรรมในตอนนี้ว่าผู้รับใช้พระเจ้าที่พระเจ้าท,ร,าทรงพอพระไทยเนี่ยเป็นแบบไหนและผมหนุนใจพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้เราได้เป็นเช่นนี้เพราะเราทุกคนคือผู้รับใช้พระเจ้าบอกกันทังขั้นว่าคุณคือผู้รับใช้ไม่ใช่รับใช้ผมไม่ใช่ว่ารับใช้พระเจ้าประการที่หนึ่งนะครับ ผู้รับใช้ที่พระเจ้าพอพระทัยเป็นยังไงสิ่งแรกคือเขาจะมีพระเยซูเป็นต้นแบบเขาจะมีพระเยซูเป็นต้นแบบพระเยซูทรงเป็นต้นแบบแห่งผู้รับใช้ที่แท้จริงข้อ 1- นึ่งถึงข้อ11เนี่ยได้บรรยายหลายประการที่เกี่ยวกับต้นตัวอย่างต้นแบบของพระเยซูเปาโลนหนุนใจผู้เชื่อในคิดตัักฟิลิปปีเนี่ยให้ดูตัวอย่าง ของพระเยซูดูตัวอย่างชีวิตของพระเยซูจงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้จงเป็นเหมือนอย่างที่พระเยซูทรงมีในสิบเอ็ดข้อแรกเปาโลพูดถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงถ่อมใจมากพระองค์ทรงถ่อมพระทัยของพระองค์ลงพระองค์ทรงถ่อมใจลงและพระองค์ทรงเสียสละอย่างมากเพื่อบุคคลที่พระเยซูทรงรักนี่คือตัวอย่างต้นแบบที่พระเยซูทรงมีให้กับชีวิตของเรา พระเยซูทรงถ่อมใจลงทรงยอมสละความเป็นพระเจ้าชั่วคราวการสละของพระองค์ไม่ไม่ใช่การสละตลอดไปเหมือนที่ลทัทธิสอนผิดหลายแห่งบอกว่าพระเยซูตกต่ำลงมากลายเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วแต่พระเยซูทรงยอมสละเสื้อคลุมของความเป็นพระเจ้าเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นเองเพื่อจะมารับสภาพมนุษย์เกิดแบบมนุษย์กินแบบมนุษย์เจ็บป่วยเหนื่อยล้าแบบมนุษย์และทรงตายอย่างมนุษย์ แต่พระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระองค์จึงฟื้นขึ้นมาจากความตายและประกาศความเป็นพระเจ้าของพระองค์และพระเยซูว่าบุคคลใดที่เชื่อก็จะรอดฉะนั้นพระเยซูทรงถ่อมพระทัยลงอย่างมากทรงถ่อมใจลงทรงเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราทุกคนในการเป็นผู้รับใช้ที่ถ่อมใจที่น้องทีลังยิ่งครับบทบาทหน้าที่ตําแหน่งกิตยิยศเสือ้อเสื้อคลุมแห่งเกิตยศของเราบนโลกใบนี้ หน้าตาของเราเงินทองของเราบ้านช่องห้องหับของเรารถของเราสิ่งที่เป็นองค์ประกอบของชีวิตเราเนี่ยวันหนึ่งมันก็จะหายไปถ้าเราถอดออกเราก็เป็นมนุษย์เหมือนกันเอเมนไหมครับไม่มีใครสามารถมีความแตกต่างจากคนข้างๆได้เลยเราทุกคนเป็นมนุษย์เหมือนกันหมดเลยฉะนั้นจงเรียนรู้จากการถ่อมใจลงมาอย่างที่พระเยซูทรงยอมสละทุกอย่างเพื่อจะมารับสภาพเป็นมนุษย์เหมือนเราทุกคน และพระเยซูทรงเสียสละแม้กระทั่งชีวิตของพระองค์ด้วยพี่น้องในข้อที่5บอกว่าจงมีชีวิตทงมีจงมีจิตใจเช่นนี้ในพวกท่านเหมือนอย่างที่มีในพระเยซูพี่น้องที่เรายิ่งจงเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์เป็นผู้รับใช้พระเจ้าเหมือนอย่างพระเยซูจงเรียนแบบอย่างพระองค์ในทุกทางเอเมนไหมครับมีคนบอกผมว่าอาจารย์ ผมจะเรียนแบบอย่างพระเยซูได้ยังไงพระเยซูเป็นพระเจ้าผมจะเป็นพระเจ้าเหมือนอย่างพระเยซูได้ยังไงผมทําไม่ได้หรอกพระเยซูอดทนพระเยซูโอ้โหพลังเยอะเหนื่อยก็ยังสามารถไปรับใช้ต่อได้ก็พระเยซูเป็นพระเจ้านี่ผมจะมาเรียนแบบอย่างพระเจ้าได้ยังไงผมไม่ได้ซูเปอร์ฮีโร่จะมาทําอะไรอย่างนี้ผมก็เลยเป็นอย่างนี้ไงก็เป็นเหตุผลที่ฟังเข้าท่าดีใช่ไหมว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าเราเป็นมนุษย์เราก็เลยทาตามพระองค์ไม่ได้ ฉะนั้นประโยคที่บอกจงเรียนแบบอย่างพระเจ้าจึงน่าจะผิดนะอาจารย์เพราะว่าเราเรียนแบบอย่างพระองค์ไม่ได้หรอกเราเป็นคนละชั้นกระดูคนละเบอร์กับพระเยซูนั่นก็เป็นความจริงอยู่ด้วยส่วนหนึ่งว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าดังน,นั้นพระองค์จึงมีอะไรหลายอย่างที่อาจจะมากเกินกว่าที่เราจะสามารถมีได้แต่ในอีกด้านหนึ่งพระเยซูก็จงใจที่จะมาบังเกิดบนโลกใบนี้เพื่อจะให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงเข้าใจเราด้วย พี่น้องพระเยซูยไม่ได้เพิ่งมีตอนประสูตินะครับพระเยซูไม่ได้เพิ่งจะมีมาบนสาระระบบจักรวาลนี้ไอตอนที่เกิดจากท้องนางมารีนะครับพระเยซูทรงมีอยู่แล้วตั้งแต่วางก่อนวางรากสร้างโลกซะอีกในมทสมการพระเจ้าทรงสร้างโลกพระเจ้าทรงสร้างโลกพระวาทะก็คือพระเยซูทรงสร้างขึ้นมาฉะนั้นพระเยซูไม่ได้เพิ่งจะเป็นพระเจ้าพระเยซูไม่ได้เพิ่งมี บนโลกในพระกัมภีที่บอกเอาไว้ตอนเกิดได้เป็นมนุษย์พระเยซูเป็นพระเจ้าอยู่แล้วแต่พระองค์มารับสภาพเป็นมนุษย์เพื่อที่พระองค์จะบอกว่าพระองค์ทรงเข้าใจท่านพระองค์ทรงผ่านความเจ็บปวดผ่านความเหนื่อยอ่อนผ่านความเหนื่อยล้าเหมือนที่ท่านเองก็กําลังผ่านเช่นเดียวกันที่น้องแม้ในทางปฏิบัติเราอาจจะเป็นเหมือนอย่างพระเจ้าไม่ได้หรอกและเป็นไปไม่ได้ที่เราจะเป็นจะเป็นเหมือนอย่างพระองค์บนโลกใบนี้แต่ เราสามารถที่จะเห็นแบบอย่างอย่างพระเยซูคริสต์ได้และเราขอกําลังจากพระเยซูคริสต์เจ้าได้พี่น้องพระเจ้าทรงเข้าใจเราพระเยซูทรงรู้จักเราเป็นอย่างดีเอเมนไหมครับมีคลิปวิดีโอหนึ่งนะฮะของพัสเตอร์แคนนอนเจจอเนี่ยผมเห็นมาเป็นปีละดีมากแต่ก็ยังเห็นคนแชร์อยู่เลยคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีพัสเตอร์ท่านนี้ท่านก็ได้พูดถึง พระเยซูคริสต์เจ้าว่าพระองค์ทรงเข้าใจเราเป็นอย่างดีนะครับก็เลยอยากจะให้พี่น้องได้ได้ดูคลิปนี้ด้วยนะฮะเพื่อจะหนุนใจเราว่าพระเยซูทรงเข้าใจเราขอเชิญได้ชมครับ Jesus is the bread of life so that bakers can understand Jesus is the water of life so that plumbers can understand Jesus is the light of the world so that electricians can understand. Jesus is the cornerstone so that architects can understand. Jesus is the son of righteousness so that astronomers can understand. Jesus is the hidden treasure so that bankers can understand. Jesus is the life so that biologists can understand. Jesus is, is the great physician so that doctors and nurses can understand. Jesus is the good teacher so that educators can understand. Jesus is the lily of the the valley so that florists can understand. Jesus is the rock of ages so that geologists can understand. Jesus is the true vine so that horticulturalists can understand. Jesus is the righteous one so that judges can understand. Jesus is the pearl of great price so that jewelers can understand. Jesus is wisdom so that philosophers can understand. Jesus is the word so that actors can understand. Jesus is the good shepherd so that farmers can understand. Jesus is the Alpha and the Omega so that scientists can understand. Jesus is the King of kings so that royalty can understand. Jesus is the way so that traffic wardens can understand. <laughs> Jesus is the truth so that politicians can understand. Jesus is the resurrection, so that funeral directors can understand. Jesus is the one. Jesus is the one. Amen. is the one. พระเยซูทรงรู้จักเราพระเยซูทรงเข้าใจเราท่านจะมีอาชีพอะไรในลิสต์นี้ไหมครับมีใครตรงบ้างไหมครับอาชีพที่อยู่ในลิสต์นั้นผมว่าตรงหลายคนนะฮะฉะนั้นทุกคนพระเจ้าทรงเข้าใจท่านพระเยซูทรงรู้จักท่านและพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้ท่านได้ดำเนินชีวิตไปโดยมีพระเจ้าทรงอยู่ในชีวิตของท่านเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีพระเยซูทรงเป็นต้นแบบมีพระเยซูทรงเป็นแบบอย่าง ที่น้องพระเจ้าของเราไม่ได้เป็นพระเจ้าที่ซับซ้อนเข้าใจยากแล้วก็เข้าถึงยากแต่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่รู้จักเราดีและทรงปรารถนาที่จะนำทางชีวิตของเราและเรามีพระเยซูผู้ทรงมาประสูติและทรงเป็นต้นแบบให้กับชีวิตเราสิ่งที่สองนะครับผู้รับใช้ที่พระเจ้าทรงพอพระทยเนี่ยเขาจะมีลักษณะชีวิตเป็นเครื่องยืนยัน ลักษณะชีวิตจะเป็นเครื่องยืนยันถึงการเป็นผู้รับใช้ที่แท้จริงของคนคนนั้นในข้อที่2ถึงข้อที่4แล้วก็ข้อ14ถึงข้อที่18เนี่ยอาจารย์เปาโ,โลได้หนุนใจผู้เชื่อชาวฟิลิปปีว่าให้เขาได้มีลักษณะชีวิตที่สอดคล้องกับความเชื่อของเขาให้มีการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับความรอดที่เขาได้รับมา พี่น้องที่รักยิ่งการรับใช้พระเจ้าเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันสิ่งที่รับรองงานรับใช้ของเราว่าเป็นงานรับใช้พระเจ้าที่แท้จริงหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่ผลงานที่มีปริมาณมากหรือผลงานที่ดีแต่มันเป็นลักษณะชีวิตที่เราได้รับการแก้ไขรับการเปลี่ยนแปลงจนเหมือนอย่างพระเจ้ามากขึ้นและมากขึ้นฉะนั้นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีจึงไม่ได้วัดกันที่ผลงาน แต่วัดกันที่ลักษณะชีวิตที่ดำเนินชีวิตสอดคล้องกับความเชื่อหรือไม่ดำเนินชีวิตหน้าเวทีหลังกับหลังเวทีที่บ้านกับที่โบสถ์ที่โบสถ์กับที่ทำงานเนี่ยมันสอดคล้องกันไหมมันสมกับความรอดไหมดำเนินชีวิตสมกับการเป็นคริสตชนคนของพระเจ้าหรือไม่ที่มหาวิทยาลัยเราเป็นแบบไหนที่โบสถ์เราเป็นแบบไหนมันแตกต่างกันไหมมันขัดแย้งกันไหม ที่ทางานเราเป็นแบบไหนที่โบสถ์เราเป็นแบบไหนกลับไปบ้านเราเป็นคนแบบไหนอยู่ที่โบสถ์เราเป็นคนแบบไหนมันขัดแย้งกันหรือมันสอดคล้องกันเราเดําเนินชีวิตสมกับข่าวประเสริฐสมกับความรอดที่พระเยซูทรงอยู่ในตัวเรามากน้อยแค่ไหนพี่น้องที่ลากยินในพระธรรมฟิลิปปีตอนนี้เนี่ยเปาโลดได้หนุนใจถึงลักษณะชีวิตหลายประการที่ควรจะมีอยู่ในการเป็นผู้รับใช้ในการดําเนินชีวิตสมกับ ข่าวประเสริฐที่พระเยซูทรงให้มาอัจมารลพูดถึงความรักด้วยว่าจงรักกันอย่าชิงดีชิงเด่นกันจงรักกันคําถามที่เราควรถามคือเราพร้อมที่เราจะรักคนอื่นมากน้อยแค่ไหนหรือเราเป็นผู้ที่เรียกร้องแต่ความรักที่คนอื่นจะให้ชีวิตเราเราพร้อมที่เราจะเป็นผู้ที่ให้ความรักกับคนอื่นได้ไหม เปาโลหนุนใจว่าจงรักกันและกันด้วยจงใหญ่เห็นแก่ประโยชน์ของตัวเองเท่านั้นแต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเปาโลหนุนใจเปาโลหนุนใจว่าจะต้องเป็นคนที่ไม่บ่นต่อว่ากันด้วยไม่บ่นต่อว่ากันเราเป็นคนที่บ่นน้อยหรือบ่นมากในการดําเนินชีวิตเราเราเป็นผู้รับใช้ที่บ่นเยอะหรือว่าทําเยอะกว่าเราเป็นคนที่ชอบบ่นต่อว่านู่นนี่นั่น แต่กลับไม่ลงมือทำหรือเราลงเราลงมือทำทันทีเมื่อเราเห็นความบกพร่องหรือสิ่งที่มันไม่ดีที่น้องการบ่นมากจะอยู่ตรงเงินค่ากับการลงมือทำนะครับคนบ่นจะไม่ค่อยทำอะไรจะบ่นอย่างเดียวบ่นไปเรื่อยๆบ่นไปเพราะเขาจะหมดแรงกับการบน่นแล้วเขาจะรู้สึกว่าสําเร็จแล้วเพราะเขาได้บ่นจนหมดแล้วนะฮะแล้วเขาก็จะเดินจากไปปล่อยให้ทุกอย่างอยู่ในภาวังและใครจะทำมีแต่คนบน่นที่น้องคนบ่นอย่างมคนอยู่มันจะอยู่คนละมุมก,กันกับคนลงมือทำนะฮะ อย่าเป็นคนบน่นการบ่นไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นการบ่นไม่ได้ช่วยให้ลูกแก่เติบโตขึ้นการบ่นไม่ได้ช่วยให้แคร์เราฟื้นฟูแต่การลงมือทําการหนุนใจการเสียสละความรักการต่างหากทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและ,ะโลพูดถึงการยึดมั่นในความจริงด้วยในพระคัมภีร์ตอนนี้ว่าน,นี่คือตราประทับของผู้รับใช้ตัวจริงคือยึดมั่นในความจริงไม่โกหกไม่เปลี่ยนคําพูดไปมาแต่ยึดมั่นในความจริง จริงก็ว่าจริงไม่ก็ว่าไม่ไม่เอาใจมนุษย์เพียงเพราะาเพื่อจะให้เขาสบายใจก็ไปโกหกเขาไปพูดโกหกเพื่อให้คนรอบข้างสบายใจและยังคงมีป๊อปปูล่าโหวตมาถึงเราอยู่แต่เราทําจริงเราพูดจริงและเราไม่โกหกหมดเทจพี่น้องต้นไม้ที่ดีย่อมให้ผลดีฉะนั้นผู้รับใช้พระเจ้าที่ดีก็ย่อมจะมีชีวิตที่ดีเห็นไหมครับฉะนั้นจงเป็น ผู้รับใช้ที่มีลักษณะชีวิตที่ดีผมน right right so mm ุนใจพี <shocked. S 3> <P> ่น้องนะครับว so ่าให้เป็นปีที่เราได้มีลักษณะชีวิตที่ดีผมเชื่อมั่นจริงๆว่าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้อย่างสมบูรณ์นอกจากพระเจ้าฉะนั้นปีนี้สิครับอนุญาตอนุญาตนะฮะอนุญาตนะฮะยอมเปิดประตูอนุญาตให้พระเจ้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านในบางเรื่องเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของท่านในบางเรื่องเปลี่ยนแปลงความผิดบาปของท่านในบางเรื่อง เปลี่ยนแปลงท่านให้ดีขึ้นและดีขึ้นท่านต้องยินยอมให้พระเจ้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตท่านเพราะพระเจ้าจะไม่บังคับผู้ใดท่านต้องยินยอมให้พระเจ้ามาแก้ไขบางอย่างในชีวิตท่านหลายคนในที่นี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่แล้วท่านมีส่วนรับใช้พระเจ้าในหลายหลายอย่างบางคนดูแลคนสามคนห้าคนสิบคนยี่สบคนสาสิบคน,าบ,คนบางคนดูแลงานอยู่หลังด้านหลังโต๊ะมีเดีย haya. บางคนดูแลงานอยู่ในคิดจักรเด็กเราทุกคน หลายคนในนี้เป็นผู้รับใช้พระเจ้าอยู่แล้วแต่ขอพระเจ้าทรงช่วยเราว่าเราจะไม่เป็นเพียงแต่ผู้ผลิตผลงานแต่เราจะมีผลแห่งชีวิตที่ดีด้วยพี่น้องคิดจากเราจะไม่สบายใจที่เราเห็นใครบางคนรับใช้พระเจ้าเกิดผลดีมากแต่สุดท้ายเขาทิ้งทางพระเจ้าไปไมันจะเป็นข่าวร้ายพาดหัวหน้าหนึ่งในสวรรค์เลยว่าผู้รับใช้เกิดผลทิ้งทางพระเจ้ามันมีความขัดแย้งกันอย่างสุดขั้วเลยว่าทิ้งไปได้ยังไง ฉะนั้นเราต้องเอาใจใส่นะครับถึงลักษณะชีวิตของเรายิ่งเราเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นยิ่งท่านรับใช้พระเจ้านานวันขึ้นยิ่งท่านเป็นผู้นำที่อยู่ตำแหน่งสูงขึ้นอย่าลืมว่าคนจะเตือนท่านน้อยลงจะมีคนกล้าเตือนท่านน้อยลงเรื่อยๆตามขนาดของความเติบโตที่ท่านรับใช้ในบทบาทที่สูงขึ้นคนจะเกรงใจท่านมากขึ้นคนจะไว้ใจท่านมากขึ้นคนจะเชื่อว่าท่านดีเพราะดูจากผลงานในอดีต มากขึ้นเรื่อยๆฉะนั้นมันจึงเป็นความท้าทายของผู้รับใช้พระเจ้าที่กําลังเติบโตขึ้นทุกวันว่าท่านยังคงต้องถ่อมใจลงและมีคําอธิฐานแบบนี้ทุกวันว่าขอพระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านยังคงต้องมีบทเพลงนมันสก,การว่าเปลี่ยนแปลงชีวิตข้าเนี่ยอยู่ทุกวันทุกวันเพราะมันไม่มีใครสมบูรณ์แบบในชื่อของของตัวเองบนโลกใบนี้ทุกคนต่างกําลังเปลี่ยนแปลงไป แต่เมื่อเราเป็นผู้เชื่อใหม่มันง่ายที่จะมีคนลายล้อมเราเนี่ยคอยเตือนเราคอยแนะนําเราเยอะแยะหมดคนที่จะมาช่วยเราแต่เมื่อเราเติบใหญ่ขึ้นเมะะื่อท่านอายุมากขึ้นคนที่อายุมากขึ้นก็ต้องระวังตัวว่าจะมีคนกล้าเตือนท่านน้อยลงด้วยผมเองก็มีคนกล้าเตือนน้อยลงเพราะว่าอายุก็เริ่มมากขึ้นและบวกกับตําแหน่งก็เริ่มมากขึ้นด้วยผมก็ต้องคอยให้คนใกล้ตัวคือภรรยาและลูกเนะี่ยคอยเตือนอยู่เสมอเสมอ เพื่อเราจะไม่ไม่หลงตัวเองว่าเราดีแล้วแล้วเรากลายเป็นต้นไม้ที่พังทลายลงเพราะมันกลวงจากข้างในเอเมนนะครับขอพระเจ้าทรงช่วยเราให้เราเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีลักษณะชีวิตที่ดีด้วยหาใครสักคนสองคนสามคนที่ท่านไว้ใจเขาจริงๆและมั่นใจว่าท่านจะฟังคําเตือนของเขาได้แล้วไปขอร้องวิงวอนเขาว่าช่วยเตือนด้วยช่วยแนะนําด้วยเห็นอะไรผิดปกติไม่ดีไม่งามบอกตรงๆได้เลย หาเพื่อนแท้สักคนหนึ่งสองคนก็ได้เพื่อช่วยกันเตือนชีวิตของท่านเอเมนไหมครับประการที่สามสุดท้ายนะครับบอกว่าผู้เราใช้พระเจ้าที่พระเจ้าพอพระทัยเนี่ยเขาจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นกําลังที่ยิ่งใหญ่เขาจะมีพระเยซูเป็นตัวอย่างเขาจะมีลักษณะชีวิตเป็นเครื่องยืนยันและเขาจะมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นกําลังอันยิ่งใหญ่ข้อ12ถึงและข้อ13เนี่ย อาจารย์เปาโลได้กล่าวอย่างนั้นอาจารย์เปาโลได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ที่ลงลึกกับพระเจ้าข้อ13บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าเป็นผู้ทรงทําการอยู่ภายในพวกท่านให้ท่านมีความประสงค์และมีความสามารถทําตามชอบพระทัยของพระองค์ปาบอกว่าพระเจ้าเป็นผู้ทําการอยู่ภายในที่น้องกลัวใช้พระเจ้าที่แท้จริงจะไม่ได้พึ่งพากําลังจากภายนอก จะไม่ได้พึ่งพาคำชมจะไม่ได้พึ่งพาผลประโยชน์ตอบแทนจะไม่ได้พึ่งพาเพียงแค่ความสำเร็จเหมือนเป็นยาบำรุงจิตใจให้อยากมีกำลังรับใช้ต่อแต่เขาจะมีกำลังอยู่ภายในเหมือนหนังจีนใช่ไหมมีกำลังภายในถูกชกยังไงก็ไม่ตายใช่ไหมเพราะมีกำลังภายในแข็งแกร่งสามารถที่จะลุกขึ้นมาได้พวกเราเช้พระเจ้าก็เช่นเดียวกันความสัมพันธ์กับพระเจ้าจึงเป็นเครื่องยืนยัน ความสำเร็จในระยะยาวของชีวิตผู้รับใช้ที่น้องนึกถึงต้นไม้ต้นใหญ่ๆความยิ่งใหญ่และความแข็งแกร่งของต้นไม้เนี่ยไม่ในวัดที่ขนาดของกิ่งที่แผ่ไปไกลหรือขนาดของใบที่มันหนาและแผ่ไปกว้างแต่มันดูจากรากที่แผ่ลงลึกแผ่กว้างแล้วก็ลงลึกเคยเห็นใช่ไหมครับเวลาเขาขุดล้อมต้นไม้ใหญ่ๆเวลาเขาขุด ล้อมต้นไมใ้ใหญ่ๆเนี่ยเขาต้องทำยังไงก่อนครับเขาต้องตัดกิ่งทิ้งเกือบหมดเลยตัดกิ่งทิ้งตัดใบจนเหลือแต่กิ่งเหลือแต่ตอเลยเหลือแต่ยอดมันนิดหน่อยเท่านั้นเองเพื่อเขาจะขุดล้อมแล้วก็ไปปลูกที่ใหม่และใช้เวลานาน,านมากแรมปบีบางต้นหลายปีกว่าต้นไม้นั้นจะสามารถยืนอยู่ได้ด้วยตัวเองต้องมีไม้มาค้ำอยู่ตลอดกิ่งเริ่มอยากก็ต้องตัดทิ้งอีก ตัดอีกจนกว่ารากมันจะแข็งแรงพอในการรับน้ำหนักตัวมันเองและแผ่กิ่งก้านไปได้ใหญ่โตอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นชีวิตของผู้รับใช้ก็เหมือนกันมันจึงไม่ได้วัดจากขนาดของกิ่งที่แผ่ออไปมันจึงไม่ได้วัดจากความยิ่งใหญ่ที่เรามีอยู่ที่ปรากฏอยู่ต่อบุคคลภายนอกมันจึงไม่ได้วัดที่ขนาดของห้องประชุมไม่ได้วัดที่ความสวยงามของนามบัตรหรือว่าตำแหน่งที่นำหน้า หรือไม่ได้วัดที่ผลงานในอดีตว่าเรามีกิ่งแผ่กว้างขนาดไหนแต่มันดูที่รากว่าลงลึกขนาดไหนพดวดเราใช้หลายต่อหลายคนหรือแม้แต่เราอาจจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามเนี่ยทั้งในอดีตและปัจจุบันหลายต่อหลายคนผลงานใหญ่โตมากแต่เขาไม่ระมัดระวังรากที่อยู่ข้างใต้เขานึกว่ามันไม่มีใครเห็นไม่ต้องสนใจมาก มันอยู่ใต้ดินไม่ต้องสนใจไม่มีใครเห็นเรามาตกแต่งสิ่งที่เห็นดีกว่าให้มันดูสวยงามตกแต่งด้วยสิ่งที่อยู่ภายนอกของชีวิตและสุดท้ายมาเมื่อพายุใหญ่พัดมาเมื่อถูกการทดลองใจเมื่อมีการโถาถาถมเข้ามาของปัญหาต้นไม้นั้นก็ล้มลงเพราะไม่ใช่ว่ากิ่งมันไม่ใหญ่พอแต่เพราะรากมันไม่ลึกพอฉะนั้นขอพระเจ้าทรงช่วยเรา ที่เราจะเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่มีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเอ็นไหมครับผมหนุนใจพี่น้องอีกครั้งหนึ่งตั้งแต่ต้นปีนถึงวันนี้ว่าให้เรามีชีวิตที่ติดสนิทกับพระเจ้าจัดเวลาของท่านในการเข้าเฝ้าพระเจ้าจัดเวลาของท่านในการที่จะสนทนากับพระเจ้าให้พระเจ้ามาพูดคุยกับท่านทุกวันทุกวันทุกวันพี่น้องมีงานวิจัยเขาบอกมาว่า ถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ยมันต้องไม่ใช่เกิดจากการทําตามเหตุผลที่เราถูกสอนมาแล้วเราจะทําได้เป็นครั้งเป็นคราวแต่มันต้องถูกเปลี่ยนจากจิตใต้สํานึกที่มันอยู่ลึกเข้าไปในจิตใจของเราและการเปลี่ยนแปลงตรงนั้นได้เนี่ยเขาบอกว่ามันเกิดจากการต้อง m e d i เทต e การต้องภาวนาการต้องไข้ครวนอะไรบางอย่าง แล้วมันกำลังยืนยันถึงสิ่งที่เราสอนกันเสมอในโบสถ์ว่าท่านต้องเฝ้าเดี่ยวทุกวันไงท่านต้องสนทนากับพระเจ้าทุกวันวันละช่วงเวลาหนึ่งวันละสั้นวันละยาวแล้วแต่ทุกวันทุกวันทุกวันและสิ่งนี้มันจะไหลเข้าไปเปลี่ยนแปลงถึงจิตใต้สมนึกของท่านเลยจนท่านสามารถรับการเปลี่ยนจนเป็นธรรมชาติได้ไม่มีใครเห็นไม่มีใครชมไม่มีใคร ให้รางวัลเราก็ยังคงมีกําลังใจในการเดินไปได้ไม่ต้องรอตํารวจมาจับเราก็ยังคงรักษากฎเกณฑ์ต่างๆไม่ต้องรอให้ใครมาตามจี้เราก็ยังคงมีชีวิตที่ดีดีงามมาจากก้นบึ้งของหัวใจเลยฉะนั้นผมนึนใจพี่น้องจริงๆว่าให้เรามีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าทุกวันอย่างต่อเนื่องพี่น้องเคยมีคําถามไหมว่าทําไมเปาโลยากลําบาก ถ้าอ่านพระกัมภีร์หลายครั้งเปาโลยากลําบากมากถูกข่มเหงแต่ก็ยังมีกําลังอยู่ตลอดเวลาทําไมโมเสสโยเซฟดาวิดอัครสาวกเหมือนเขาก็มีความลําบากมากมายในชีวิตนะแต่ทําไมทุกครั้งเขามีกําลังใหม่อยู่เสมอเลยเขามีอะไรพิเศษเหรอถึงได้มีกําลังในการลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อไปได้อย่างสง่าง,งามและไม่ขมขื่นใจด้วย เคล็ดลับหนึ่งที่เราเห็นอยู่เสมอซึ่งจริงมันไม่ลับเลยนะฮะก็คือเขาทุกคนต่างมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าที่ดีเปาโลรู้จักพระเจ้าที่เขาเชื่ออย่างแท้จริงโมเสสสนทนากับพระเจ้าหน้าต่อหน้าจนหน้าทอแสงเลยโยเซมีความใกล้ชิดพระเจ้ายำเกรงพระเจ้าดานเนียนเองก็อธิษฐานกับพระเจ้าทุกวันวลาสามเวลาเพื่อเขาจะรับกาลังใหม่จากพระเจ้าดาวิดแต่งบทเพลงสรุดีสะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดพระเจ้ามาก ทุกคนต่างมีความใกล้ชิดพระเจ้าเป็นอย่างมากในชีวิตจนเขามีกำลังอันยิ่งใหญ่ที่มาจากภายในเขาโคลโสีบทที่หนึ่งข้อ29บอกว่าเพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงตรากตรำต่อสู้อ่านจบท่อนแรกโอ้โหเปาโลเหนื่อยเลยนะฮะตรากตรำต่อสู้ตามกำลังที่พระองค์ทรงทากิจในตัวข้าพเจ้าอย่างมากมายข้อนี้ดีมาก ข้าพเจ้าตรากตรำต่อสู้ทุกคนในนี้ตรากตรำต่อสู้มผมเชื่ออย่างนั้นบางคนตรากตรำเรียนด้วยเรียนหนักทํางานหนักหนี้สินเยอะปัญหาเยอะในชีวิตรับใช้พระเจ้าไม่ง่ายตรากตรำเหนื่อยยากแต่พระโลบอกว่าไงตามกําลังที่พระองค์ทรงทํากิจอยู่ในตัวข้าพเจ้ามันไม่ใช่กําลังจากภายนอกเลยมันคือกําลังที่พระเจ้าทรงทํากิจอยู่ภายในตัวของอาจารย์เปาโล อย่างมากมายภาษาอังกฤษ n a v ว่า powerfully เลยอย่างทรงพลังเลย n a v ภาษา n a v King James Version บอกว่า mighty i l เลย mighty i l ไม่ใช่มากมายแบบเออมากมายธรรมดานะมัน powerfully เลยแล้ว mighty i l เลยมันยิ่งใหญ่มากและในภาษากรีกเนี่ยคำนี้คือ d u n a m i s เป็นรากของ Dynamite รู้จัก d ด n น m i ไมไหมครับแล้วเปิด Dynamite บึ้มออกมาเลย แล้วเป็นล่าสุดของไดนาโมด้วยจะไดนาโมไหมเด็กช่างทั้งหลายไดนาโมมันปั่นไฟตัวมันเองใช่ไหมแค่มันขยับไฟก็ออกมาเลยนี่คือสิ่งที่เปาโลกาลังสื่อสารกับเราว่าเมื่อเรามีพระเจ้าอยู่ภายในมันเกิดพลังที่มาจากข้างในเราเลยมันไม่ได้ผลิตออกมาจากคนมนหนุนใจมันไม่ได้ถูกผลิตออกมาจากรางวัลที่ได้บนเวทีหรือความสําเร็จที่ได้มาจากที่ไหนก็ตามแต่มันเป็นพลังที่มาจากข้างในมันเป็นระเบิดได้ไหม ที่มันจุดชนวนนห้มันตูมมาจากข้างในเลยพลังที่อยู่ข้างในมันมาจากพระเจ้ามาจากความสัมพันธ์ที่มีกับพระเจ้าดังนั้นในเช้าวันนี้หนุนใจพี่น้อยอีกครั้งหนึ่งว่าขอให้เราได้มีชีวิตที่ใกล้ชิดพระเจ้าพี่น้องจงเป็นผู้รับใช้พระเจ้าจงก้าวมาจากการเป็นจากการเป็นเพียงแต่ผู้ที่เชื่อออกมากลายเป็นผู้ที่เรียนรู้จักพระเยซูคริสต์สาวกติดตามพระองค์ และก้ามาอีกก้าหนึ่งให้เป็นผู้ที่รับใช้พระเจ้าเอเมนไหมครับ mm hmm. มีพระเยซูเป็นต้นแบบให้กับชีวิตเรา mm hmm. มีลักษณะชีวิตที่งดงามเป็นดังรากเพื่อยือนยันของความสําเร็จอันแท้จ,จริงของชีวิตเรา mm hmm. แล้วมีความสัมพันธ์กับพระเจ้า mm hmm. มีพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เป็นกําลังที่ขับเคลื่อนอยู่ในชีวิตของท่าน mm hmm. ที่เป็นแหล่งแห่งการผลิตพลังอันยิ่งใหญ่ที่ไม่มีวนันรู้จบ คุณทุกท่านสำหรับการรับชมคำเทศนาของเราหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าคำเทศนานี้จะสามารถเป็นพระพรช่วยให้ท่านได้รับกำลังใจความหวังและได้รับหลักการจากพระวจนะของพระเจ้าที่เป็นจริงเสมอสำหรับท่านที่ปรารถนารู้จักพระเจ้าท่านสามารถติดต่อเข้ามาที่คริสจักรของเราหรือคริสจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านเพื่อเข้าร่วมนมัสก,การและศึกษาเรื่องพระเจ้ามากขึ้นพี่น้องคริสเตียนเรายินดีต้อนรับทุกท่านเสมอครับ สำหรับพี่น้องคริสเตียนขอพระเจ้าอวยพรท่านให้บริบูรณ์ด้วยพระพรและมีกำลังในการดำเนินชีวิตเพื่อเราจะมีส่วนในการรับใช้พระเจ้าและเสริมสร้างริจจักท้องถิ่นทุกแห่งในประเทศไทยให้เข้มแข็งและเติบโตขอพระเจ้าอวยพรครับ